สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แสนสนุกกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้โจ๊กจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเราไปถามโจ๊กกันเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูแผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเก็บวิชาต่างๆของผมทั้ง2ภาคเรียนครับซึ่งคะแนนเก็บของวิชาที่ผมนำมาเขียนแผนภูมิแท่งคือวิชาคณิตศาสตร์วิชาสังคมศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์ครับนี่เป็นแผนภูมิทั้งแสดงคะแนนเก็บวิชาคณิตศาสตร์วิชาสังคมศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์ในภาคเรียนที่1ครับวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเก็บ89คะแนนวิชาสังคมศึกษาได้คะแนนเก็บ75คะแนนและวิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเก็บ82คะแนนครับส่วนนี้เป็นแผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเก็บวิชาคณิตศาสตร์วิชาสังคมศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์ในภาคเรียนที่2ครับวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเก็บ92คะแนนวิชาสังคมศึกษาได้คะแนนเก็บ72คะแนนและวิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเก็บ85คะแนนครับต่อไปเราลองมาจดบันทึกดีกว่าว่าทั้ง2ภาคเรียนคะแนนวิชาใดดีกว่ากันเริ่มจากวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนไหนได้คะแนนดีกว่านะภาคเรียนที่1ได้89คะแนนส่วนภาคเรียนที่2ได้92คะแนนภาคเรียนที่ได้คะแนนดีกว่าคือภาคเรียนที่2เนี่ยเพิ่งเสร็จแค่วิชาเดียวเองมองทั้ง2แผนภูมิสลับกันอย่างนี้เวียนหัวจังมีวิธีไหนง่ายกว่านี้อีกไหมนะโจ๊กกำลังทำอะไรอยู่เหรอผมกำลังจดบันทึกเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเก็บของทั้ง2ภาคเรียนอยู่ครับดูสลับไปมาทั้งสองแผนภูมิเนี่ยเหรอใช่ครับเวียนหัวมากเลยทำไมโจ๊กไม่ทำเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบล่ะจะได้ดูง่ายขึ้นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบคือแผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลของสิ่งเดียวกันตั้งแต่สองชุดขึ้นไปโดยเราต้องระบุว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแท่งใดแสดงข้อมูลชุดใดเดี๋ยวพี่จะลองนำข้อมูลของโจ๊กมากรอกลงในโปรแกรมสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในแท็บเล็ตของพี่นะนี่ไงเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่กำหนดให้แท่งสีเหลืองแทนคะแนนเก็บในภาคเรียนที่1และแท่งสีเขียวแทนคะแนนเก็บในภาคเรียนที่2นะโอ้โหพอทำเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแล้วดูง่ายขึ้นจริงๆเลยครับงั้นเรามาดูวิชาต่อไปเลยดีกว่าคือวิชาสังคมศึกษาภาคเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าคือภาคเรียนที่1ได้75คะแนนส่วนภาคเรียนที่2ได้72คะแนนภาคเรียนที่ได้คะแนนดีกว่าคือภาคเรียนที่1ต่อไปวิชาสุดท้ายคือวิชาวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่1ได้82คะแนนส่วนภาคเรียนที่2ได้85คะแนนภาคเรียนที่ได้คะแนนดีกว่าคือภาคเรียนที่2ผมอ่านข้อมูลแป๊บเดียวเองครับใช่แล้วล่ะแต่เทอม2คะแนนวิชาสังคมจะน้อยกว่าเทอม1นะต้องขยันอ่านหนังสือมากๆล่ะแต่พี่ยังมีแผนภูมิแท่งเปรียบที่น่าสนใจมาให้โจ๊กดูด้วยนะสนใจไหมล่ะสนใจครับงั้นมาดูข้อมูลที่พี่เคยเก็บเอาไว้กันเลยดีกว่าเนี่ยเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงจำนวนรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการของโรงเรียนแห่งหนึ่งเราลองมาดูกันนะจากแผนภูมินี้โจ๊กลองบอกพี่ซิว่าวิชาใดที่ได้เหรียญทองมากที่สุดและได้กี่เหรียญวิชาสังคมศึกษาครับได้เหรียญทองทั้งหมด13เหรียญครับแล้ววิชาใดที่ได้เหรียญเงินมากที่สุดแล้วได้กี่เหรียญวิชาสังคมศึกษาครับได้เหรียญเงิน21เหรียญวิชาคณิตศาสตร์ได้เหรียญทองแดงมากกว่าวิชาคอมพิวเตอร์กี่เหรียญนะวิชาคณิตศาสตร์ได้เหรียญทองแดงมากกว่าวิชาคอมพิวเตอร์6เหรียญครับพี่เห็นมี2วิชาที่ไม่ได้เกียรติคุณประกาศคือวิชาอะไรบ้างเหรอวิชาที่ไม่ได้เกียรติคุณประกาศคือวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาสังคมศึกษาครับเก่งมากเลยโจ๊กตอบคำถามพี่ถูกหมดเลยเล่นถามตอบเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบก็สนุกดีนะครับมีอีกไหมล่ะครับมีสิมาดูกันเลยอุบัติเหตุช่วง7วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับจากแผนภูมิวันไหนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดจากแผนภูมิวันที่3เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดทั้งพ.ศ. 2554และพ.ศ. 2555เลยครับจากแผนภูมิวันใดที่เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดจากแผนภูมิวันที่เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดคือวันที่7ครับ
วันใดที่เกิดอุบัติเหตุในพ.ศ. 2554และพ.ศ. 2555มีจำนวนใกล้เคียงกันมากที่สุดวันที่5ครับเพราะส่วนต่างของจำนวนคนเกิดอุบัติเหตุในพ.ศ. 2554และพ.ศ. 2555น้อยที่สุดคือ30คนครับเก่งมากเลยโจ๊กสุดยอดตอบคำถามพี่ได้รวดเร็วและชัดเจนมากแต่พี่อยากรู้จังเลยว่าเพื่อนๆของโจ๊กจะตอบคำถามรวดเร็วและชัดเจนเหมือนโจ๊กไหมน้องๆลองไปทำกิจกรรมนี้กันดูนะครับร่วมด้วยช่วยคิดร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆเขียนสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้ครับเอาล่ะโจ๊กวันนี้พี่ให้โจ๊กดูแผนภูมิเปรียบเทียบโจ๊กได้ข้อสรุปยังไงบ้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบคือการนำข้อมูลมาเขียนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากติดกันเป็น2แท่งหรือมากกว่าลงในแผนภูมิเดียวกันโดยเขียนสัญลักษณ์บอกลักษณะของข้อมูลกำกับไว้ด้วยครับฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เป็นยังไงครับเพื่อนๆตอบถูกหมดทุกข้อเลยใช่ไหมครับการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องยากเพื่อนๆต้องหมั่นฝึกฝนบ่อยๆนะครับสำหรับในวันนี้โจ๊กและพี่ชายขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ